เป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักสำรวจของจักรวรรดิมนุษย์ Imperium of Man ได้ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์พวกหม้อไหชามกะละมังสิ่งก่อสร้างโบราณที่ชี้ชัดว่าครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเคยมีเผ่าพันธุ์ที่ทรงปัญญาและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบที่ทุกเผ่าพันธุ์ในปัจจุบันในเกมเทียบไม่ติดและเผ่านี้ก็ยังมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์โลกเป็นอย่างมากแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เผ่าพันธุ์คล้ายมนุษย์โลกอันนี้ก็ได้สูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าพวกแม่งหายไปยังไงก็ไปดูคลิป Warhammer คลิปแรกของคนรักแมวเลยครับในคลิป Warhammer 40K War in Heaven ปฐมบทมหาสงครามจักรวาลชื่อคลิปแบบนี้นี่ช่องกูจริงๆหรือเปล่าเนี่ยคนรักแมวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับจนกระทั่งในช่วงกลางสหัสวรรษที่40ประมาณปีที่666ที่เขตยูทานนี่เป็นเขตแดนอาณานิคมมนุษย์ของจักรวรรดิ Imperium of Man ครับโดยยูทานเนี่ยตั้งอยู่รอบนอกทางตะวันออกของเซกเมนต์อันติมาไม่ได้อยู่ในเซกเมนต์อันติมานะครับอยู่นอกขอบชายแดนเลยทำให้เขตนี้เนี่ยเป็นมากกว่าหมู่ดาวบ้านนอกที่ห่างไกลเพราะแม่งอยู่นอกชายแดนเลยจำนวนประชากรก็เบาบางโดยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขตยูทานครับมันมีอู่ต่อเรือของจักรวรรดิตั้งอยู่โดยอู่ต่อเรือเนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายๆจุดซ่อมคอยซ่อมบำรุงเติมน้ำมันพวกยานอวกาศของเผ่ามนุษย์ที่ผ่านไปแถวนั้นประเด็นคือมันมีสัญญาณขอความช่วยเหลือส่งมาจากดาวเมริดาทั้งจักรวรรดิก็เลยส่งฝูงบินขนาดเล็กไปตรวจสอบโดยฝูงบินเล็กนี่ประกอบไปด้วยยานเล็ก6ลำแล้วก็ยานพิฆาตคอปรา1ลำระหว่างเดินทางไปที่ดาวเมริดาฝูงบินเล็กพวกนี้นี่ก็ได้จอดแวะพักที่อู่ต่อเรือในเขตยูทานครับแบบจอดกินข้าวแวะสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เด็กปั๊มกำลังจะออกใบกำกับภาษีเบิกเงินค่าน้ำมันจู่ๆก็มีกองกำลังปริศนาบุกโจมตีจุดพักยานจนสุดท้ายฝูงบินเล็กก็ไปไม่ถึงเมริดาแถมเหลือแค่ยานพิฆาตคอปราที่พังแหลมีพังแหลพังงาบหนีตายกลับมารายงานเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้นและนี่เป็นครั้งแรกที่จักรวรรดิมนุษย์ Imperium of Man ได้เจอกับภัยอันตรายที่ชื่อว่าเนคอนและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงเนคอนเผ่าโครงกระดูกผีอมตะแห่งจักรวาล Warhammer 40K ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเผ่าเนคอนเป็นเผ่าที่มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์รูปร่างก็คล้ายๆนับผีโครงกระดูกซึ่งเดิมทีเผ่านับผีพวกนี้ไม่ได้ต่างจากมนุษย์โลกเท่าไหร่ครับเป็นซีนอตคล้ายมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าชาวเฮโลกำเนิดที่ดาวเฮโลในยุคที่เก่าแก่มากๆประมาณ60ล้านปีก่อนปัจจุบันในเกมและเผ่านี้เนี่ยก็ได้ถูกซีทานเทพแดกดาวแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหลอกแดกร่างย้ายความทรงจำเข้าตัวหุ่นโครงกระดูกแล้วก็ปั่นให้ตีกับโอนวันจนโอนวันต้องสร้างเอลดาแล้วก็เบรนบอยบรรพบุรุษของออกออกมาต่อสู้สรุปโอนวันเนี่ยหายตัวไปไม่รู้หนีออกนอกจักรวาลหรือโดนพวกโครงกระดูกนะผีกระทืบตายเบรนบอยก็วิวัฒนาการถอยหลังกลายเป็นออกเอลดาก็หลบอยู่ในซอกลืบจักรวาลเผ่าเฮโร่ที่ตอนนี้อยู่ในร่างโครงกระดูกเหล็กก็เปลี่ยนชื่อเผ่าเป็นเนคอนแล้วก็ขึ้นครองจักรวาลก่อนจะกลับมาเซตหย่อซีทานที่หลอกแดกตัวเองจับแยกชิ้นส่วนแล้วตัวเนคอนก็เข้าโหมดจำศีลหลบอยู่ใต้ดวงดาวต่างๆที่ตนเคยปกครองและเอลดาก็โผล่มาชุบมือเปิบยึดอำนาจต่อแล้วก็สวิงกิ้งเล่นท่ากันจนเทพเคออสตัวที่4กำเนิดขึ้นมาแล้วก็ชิบหายจนต้องหนีตายเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยผ่านการเวลาหลายล้านปีพวกเนคอนก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอันนี้คนรักแมวสรุปแบบรีบให้แล้วนะครับโดยร่างหุ่นโครงกระดูกของเนคอนเนี่ยถูกสร้างจากโลหะที่เรียกว่าเนโครมิสครับเนโครมิสเป็นโลหะที่ค่อนข้างจะลี้ลับพอสมควรไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรสร้างยังไงไปหาขุดถลุงหลอมใช้วิธีแบบไหนถึงจะได้โลหะที่มีคุณสมบัติแบบนี้โดยคุณสมบัติของมันคือไม่ว่ามันจะแตกเสียหายหักงอแต่ถ้ารอสักพักแม่งจะกลับมาอยู่ที่เดิมเสมอนึกถึงคนเหลวในโทมิเนเตอร์2ดูน่าจะประมาณนั้นครับ
ซึ่งก็เท่ากับว่าต่อให้เนคอนเนี่ยจะถูกยิงถูกระเบิดจนนอนตายไปเป็นเบื่อเท่าไรไม่นานซากนะผีพวกนี้แม่งจะลุกขึ้นมาใหม่ได้ไม่รู้จบและทุกสงครามเนคอนนี่แทบจะไม่เคยมีการสูญเสียเลยครับยังดีที่แม่งเป็นเผ่าที่คุยรู้เรื่องถ้ามาแบบทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่สนส้นตีนอะไรทั้งนั้นเผลอๆนี่อาจจะอันตรายกว่าไทรานิดอีกนะเผ่าเนคอนนี่เป็นเผ่าที่ค่อนข้างจะถือศักดิ์ศรีครับถ้าแม่งจะยกทัพตีกับใครมันจะคุยก่อนประมาณว่าเห็นแสนยานุภาพกองทัพหน้าผีอมตะของกูแล้วจะยอมแพ้หรือไม่ถ้าไม่ยอมเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยซึ่งเรื่องนี้ในฝั่งเนคอนประทับใจในเผ่ามนุษย์มากครับเพราะมนุษย์ไม่เคยยอมแพ้แม้จะเหลือ5ต่อ100ตายห่านตรงนั้นก็ไม่เคยร้องขอชีวิตแต่ก็มีบ้างครับที่เนคอนผิดหวังในเผ่ามนุษย์มีครั้งหนึ่งครับที่ฝั่งเนคอนขอให้ตัวแม่ทัพของฝั่งมนุษย์มาใส่เดียวกันอย่างมีเกียรติแทนที่จะยกพวกตีกันเสียกำลังพลเป็นล้านๆฝั่งมนุษย์บอกไม่เอาตัวเว้ยกูชอบสงครามครูเสดแม่ทัพน้ำผีโครงกระดูกนี่ถึงกับสายหน้าด้วยความผิดหวังไม่คิดว่าเผ่ามนุษย์ผู้ไม่ยอมแพ้เนี่ยจะมีด้านที่ไร้เกียรติแบบนี้ด้านระบอบการปกครองเผ่าเนคอนจะปกครองในระบอบไฮราชีครับหรือระบอบขั้นบันไดนั่นเองสูงสุดคือฟารอนซึ่งฟารอนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในโอเวอร์ลอร์ดแบบฟารอนอยู่ยอดพีระมิดไล่ระดับลงมาก็เป็นโอเวอร์ลอร์ดต่อมาก็ลอร์ดเฉยๆรองลงมาอีกก็ขุนศึกนักรบและต่ำสุดก็คือประชาชนนั่นเองครับก็อย่างที่คนรักแมวบอกในตอนแรกนะครับว่าโอเวอร์ลอร์ดมีหลายคนซึ่งอาณาจักรและข้าราชบริพารภายใต้โอเวอร์ลอร์ด1คนจะถูกเรียกว่า1ราชวงศ์แสดงว่าราชวงศ์ของเนคอนนั้นก็มีเยอะตามไปด้วยและแต่ละราชวงศ์ก็จะประทับอยู่ที่ดาวของตัวเองมีเขตการดูแลของตัวเองคล้ายๆกับระบบเซกเมนต์ของเผ่ามนุษย์นี่แหละครับซึ่งตัวหัวหน้าโอเวอร์ลอร์ดที่รับตำแหน่งฟารอนคนปัจจุบันก็คือซาเร็กแห่งราชวงศ์ไซเลนคิงนั่นเองครับและด้วยความที่อาณาจักรของน้าผีพวกนี้เนี่ยเป็นอาณาจักรเก่าระดับหลาย10ล้านปีผ่านมาหลายยุคหลายสมัยก็ทำให้บางครั้งดาวที่เป็นของราชวงศ์ต่างๆก็ถูกเผ่าพันธุ์อื่นมาสร้างเมืองทับที่โดยเฉพาะเผ่ามนุษย์ที่เน้นการขยายอาณานิคมดวงดาวทำให้ประชาชนทหารหนุ่มสาวโรงงานของ Imperium of Man ใช้ชีวิตปกติโดยไม่รู้ว่าใต้พื้นดินดาวของตัวเองมีเจ้าที่เก่านอนหลับอยู่ไม่รู้วันไหนแม่งจะตื่นขึ้นมาแล้วบอกมึงนอนทับที่กูจะเอาชีวิตมึงและเมื่อได้กลายเป็นหุ่นโครงกระดูกเหล็กกันทั้งหมดทั้งสิ้นประชาชนไม่กินไม่ดื่มระบบเศรษฐกิจก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปพวกชนชั้นชาวบ้านก็เลยต้องจับปืนเป็นทหารกันทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได้อารมณ์แบบมึงเปิดร้านขายไก่ทอดก็ไม่มีใครมาซื้อมึงหรอกกูอิ่มทิพย์เรียบร้อยฉะนั้นจับปืนเป็นทหารนี่แหละคือหน้าที่เดียวของพวกมึงจนมาถึงยุคสหัสวรรษที่41ราชวงศ์ต่างๆของเนคอนก็เริ่มตื่นขึ้นมาครับแล้วก็แตกเป็น2พวกคือพวกที่โอเคกับร่างเนโคมิสที่อมตะไม่แก่ไม่ตายกับอีกพวกที่มองว่าร่างน้าผีแบบนี้แม่งคือคำสาปและกำลังหาวิธีคืนร่างเนื้อให้กับตัวเองแน่นอนครับ2พวกไม่ถูกกันแต่ทั้ง2พวกเนี่ยยังมีจุดร่วมเดียวกันคือราชวงศ์ผีหาพวกนี้แม่งยังไม่มูฟออนจากยุคสมัยยังคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจักรวาล นี้เหมือนเมื่อครั้งอดีตทั้งที่มันผ่านการเวลาตั้ง60ล้านปีมาแล้วขั้วอำนาจในจักรวาลก็เปลี่ยนผู้ปกครองไปหลายคนแม่งยังแพ้มว่าตัวเองคือผู้ปกครองจักรวาลอยู่เลยที่ไซเรนคิงบอกว่าไทรานิดเนี่ยอันตรายส่วนหนึ่งก็คงเพราะกลัวดาวในจักรวาลจะกลายเป็นดาวหัวโล้นทั้งหมดไม่เหลือส้นตีนอะไรให้ปกครองนั่นแหละครับ